สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดีเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวศรีเงินประจำวันศุกร์ที่12สิงหาคม2565มานำเสนอครับดวงหทัยแห่งรักภักดีราชราชสดุดีดวงหทัยแห่งรักและภักดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในมหามงคลสมัยทรงพระเจริญ90พรรษา12สิงหาคม2565สมเด็จเสด็จแคว้นแดนกันดารพระนางเจ้าเกียรติโอฬารตระการล่าสิริกิติ์ลิขิตการสานต่อพระปณิธานแม่แห่งชาติภูฟ้าข้าล้ำพระบารมีพระบรมมนาถชาติกราบเบื้องพระยุคลราชินีนาถแห่งปวงชนแม่ป้องพระบรมฤทธิ์หลั่งฝนโปรยจิตพรมประชาราชชนนีไทยเกียรติก้องโลกสองพระจริยาดวงฤทัยใจแม่น้อมเพื่อประชาแห่งรักแห่งวิญญาอุทิศให้ภักดีราชศาสตร์พึ่งพามือแม่คอยประคองแห่งชาติแห่งเทพไทยแม่เจ้าใจถวิลศิลปาชีพแม่สร้างสว่างไกลป่ารักน้ำแม่ห่วงใยดินฟ้าน้ำรักป่าคู่พระไทยชีพพ่อพระภูมิพลพระบารมีก้องล่าเกลิกฟ้าจะตุรงสวรรค์ทรงพระคุณเลิศล้ำค้ำชูไทยเจริญพระราชมัยตรีด้าวชนมายุ90วัยพันสะยิ่งกิรการยั่งยืนนานเถิดแม่เจ้าพระศกน้อมฤทัยถวายด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9วัดพระรามเก้ากาญจนาพิเศษพระราชยานกวีวัดพระรามเก้ากาญจนาพิเศษบทประพันธ์พลเอกนิพนธ์พันรันนิตที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริส่งคลิปถวายพระพรนี้มาให้ผมท่านบอกว่าเป็นโครงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงที่ท่านเจ้าประคุณวัดพระรามเก้าประพันธ์ได้สมพระเกียรติยิ่งผมเปิดฟังจิตก็ปิติยิ่งสุภาพสตรีผู้อ่านด้วยสำเนียงสนอด้วยมนัสน้อมจิตตั้งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาสมเด็จพระพันปีหลวง12สิงหาอยู่แล้วและเมื่อพินิจและคำที่พระเดชพระคุณเจ้าพระราชยานกวีกันพระราชจริยวัตรสมเด็จพระพันปีหลวงร้อยเรียงออกมาแต่ละคำประพันธ์ดุจเจรนัยภาพเมื่อครั้งสองพระองค์ทรงเสด็จลุยน้ำลุยป่าเพื่อทรงหาทางสร้างสุขขจัดทุกข์ประชาราษฎรและชาติไทยยิ่งเด่นชัดขึ้นในห้วงจำร้อยเท่าพันทวีด้วยสำนึกน้อมและใจพักมิเสื่อมคลายผมซึ่งตั้งใจถวายพระพรในโอกาสมหามงคลสมัย12สิงหาคมอยู่แล้วจึงขอน้อมถวายพระพรด้วยราชสดุดีดวงฤทัยแห่งรักและภักดีนี้ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาวันนี้ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าเปลวศรีเงินวันนี้วันมหามงคลตั้งใจจะไปลอยฟ้าชมสวนป่าเบญจกิติอีกสักครั้งขอพระพิรุณอย่าโปรยปลายเลยเจ้าประกูลหลังสี่ทุ่มไปแล้วจะชโลมให้ชุ่มฉ่ำทั้งเมืองกรุงจนถึงน่องก็สุดแต่พระพิรุณจักกรุณาชาวกรุงไม่ว่าเพราะมีชัดชาติเป็นพระยาเอาอยู่คอยทดน้ำขมังเวทประจำเมืองอยู่แล้วเรื่องหาร100หาร500เนี่ยตายยากนะท่านประธานชวนฮึดสุดท้ายบอกว่าจันทร์ที่15สิงหาจะขอเปิดประชุมรัฐสภาเพื่อทำคลอดกฎหมายลูกเลือกตั้งอีกครั้งเพราะกูรูกฎหมายรัฐสภา
นับเวลาที่ต้องทำคลอดให้ได้ก่อนครบ180วันแล้วไม่ใช่ช่วงสันติการระหว่างวันที่14ต่อเนื่อง15สิงหาตอน2ยามหากแต่จะครบ180วันตอน2ยามระหว่างรอยต่อระหว่างวันที่15กับ16สิงหาฉะนั้นวันจันทร์ที่15สิงหาก่อน2ยามประธานชวนจะพยายามใช้ลมกรรมมัชวาทคือลมเบ่งทำคลอดร่างกฎหมายลูกหาร500ดูอีกครั้งก่อน2ยามถ้าไม่อูแวอูแวก็หมายความว่าครั้งนี้ลูก500ตายสนิทปิดฝาโลงตอกตะปูส่งเข้าตอเผาไปได้เลยก็ศรัทธาในความมุ่งมั่นจริงใจต่อการกอบกู้พิทักษ์เกียรติรัฐสภาของท่านประธานชวนจริงๆจันทร์15ความจริงเป็นเวลาประชุมวุฒิสภาแต่ท่านชวนขอความร่วมมือกับท่านพรเพชรประธานวุฒิให้อุทิศเวลาประชุมร่วมกันอีกครั้งประธานวุฒิก็ตกลงและท่านชวนก็เชิญวิป3ฝ่ายคือวิปวุฒิวิปรัฐบาลวิปฝ่ายค้านมาหารือตกลงออกหนังสือเชิญประชุมรัฐสภาจันทร์ที่15สิงหาไปแล้วประชุมนะคงได้ประชุมแต่ที่จะคลอดได้คงคามดลูกอีกลองมาถึงขนาดนี้เพื่อไทยบวกพลังประชารัฐแอบฉลองชัยหาร100ไปแล้วมั้งกลับไปหาหน้า100อีกครั้งได้มันจะมหัศจรรย์ยิ่งกว่าฟ้าผ่าหมาตายยกคอกฉะนั้นท่านประธานอย่าต้องเสียเงินไปจ้างละครชาตรีมารำแก้บนที่สัปปายสภาสถานล่วงหน้าเลยตอนประชุมครบแต่ตอนโหวตรัฐสภาก็จะถูกอัศวินป้อมกับอัศวินแมวคว่ำด้วยไม่ครบองค์ประชุมอีกผมอยากให้ผมดอผิดซะจริงๆคืออยากให้พลเอกประวิตรเกิดดวงตาเห็นธรรมตอน77ย่างเข้า78ขวบแล้วถ่ายทอดคำสั่งออกไปใหม่อีกสักครั้งให้สสสายพลังประชารัฐและสวสายพัชรวาทมาประชุมกันให้ครบแล้วโหวตผ่านกฎหมายลูกฉบับหาร500จันนี้แบบนี้แหละจากเฮียป้อมที่คนจิกเรียกจะกลับมาเรียกลุงป้อมเกลียวกราวเหมือนเดิมและพลังประชารัฐก็จะสวยเหมือนเบลล่าบวกอภัสราอีกครั้งเนี่ยถ้ากลับเป็นแบบนี้ที่ผมเดาผิดแต่แรกจะล้อมกรอบคำว่าป้อมจ๋าป้อมจ๋าป้อมจ๋าในเนื้อที่ตรงนี้เป็นเวลา3วันติดต่อกันแต่ถ้าต้องการมากกว่านั้นก็ไม่มีปัญหาจะวางบินคิดเงินค่าพื้นที่ต่างหากประธานชวนทำให้เกิดบรรยากาศน่าลุ้นขึ้นมาอีกครั้งทั้งที่มองไม่เห็นรูเลยว่าเขาจะยอมพลิกกลับมาเป็น500ได้อย่างไรขืนพลิกได้ทักษิณบอกชลน่านมึงตายแน่จันทร์15ท่านชวนต้องขึ้นบัลลังก์ว่าการเองนะครับผมสงสารท่านพรเพชรพูดกันตรงๆเขี้ยวท่านไม่ยาวเท่าสสเขาหรอกก็ไม่อยากเห็นด้วยเกียรติและศักดิ์ของรัฐสภาที่คนเป็นประธานวุฒิต้องออกมาสบถสบานเรื่องความสุจริตในการทำหน้าที่อย่างเมื่อวานนี้ความสัตย์ซื่อจริงใจเป็นธาตุบริสุทธิ์ต่อให้เนื้อดีแต่ถ้าน้ำไม่ส่งประกายวูบวาบแผลวๆมันก็เหมือนเพชรตายมีค่าแต่ในราคาพลอยหงเห็นใจและสงสารท่านยังไงก็นัดสุดท้ายของกฎหมายลูกฉบับนี้แล้วจะคว่ำไม่คว่ำก็ต้องระดับท่านประธานชวนนั่นแหละนั่งบัลลังก์ทิ้งทวนให้เห็นฝีมือกันไปข้างนี่ก็หยุดยาว4คืน3วันคงออกต่างจังหวัดกันอีกก็แปลกดีบ่นกันจังน้ำมันแพงแต่เห็นวันหยุดยาวทีไรรถราติดล่วงหน้านึบหนักคงบ่นตามประสาไทยยุคสื่อสารไอทีจะให้ทันสมัยก็ต้องจิ้มเฟซอวดบนลื่นไหลไปเรื่อยๆไม่งั้นตกเทรนก็ไปกันดีๆเนอะหมู่นี้ฝนตกน้ำป่ากำลังหลากมาจากเหนือแล้วจันทร์ที่15รีบกลับมาดูรัฐสภาล่มเอาตัวเลขไปแทงหวยรวยกันงวดวันที่16สิงหานั่นไงคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้ว
เราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ